ยนะคะอันนี้ชื่อโรงแรมบาลีเบย์นะคะรีสอร์ทบาลีเบย์หรือบาลีเบย์บาลีไฮเปล่าบาลีอันนี้ชื่อโรงแรมบาลีเบย์นะคะบาลีไฮค่ะอันนี้ก็คือโรงแรมบาลีไฮเบย์ค่ะตอนนี้เราพักอยู่ที่ชั้น5ห้องนี้คือแบบคือมันสวยกว่าที่เราดูในรีวิวคือส่วนมากเราดูรีวิวมาใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบพอเห็นของจริงแล้วก็จะแบบนิดนึงแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยในรีวิวมันก็ธรรมดาแต่พอมาเห็นของจริงแล้วคือแบบเฮ้ยห้องมันหรูมันสวยแบบมันคมมากคือละ 2,000 เท่าไหร่นะ 2,690 บาทค่ะ2,699 2,699 บาทค่ะพอดีไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมต่างๆในห้องกันว่าจะสวยขนาดไหนมาค่ะค่ะมุมแรกนะคะมุมนี้ก็จะเป็นที่แต่งตัวตรงเครื่องแต่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีชุดให้2ชุดแล้วก็เป็นพวกแบบแดร์เป่าผมนู่นนี่น่ะต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันค่ะเข้าทุกคนดูตรงนี้คือแบบโล่งอาบน้ำแบบโล่งๆมองเห็นวิวข้างนอกนะคะแบบอาบน้ำไปมองวิวไปไม่ใช่ข้างนอกจริงมันมีแบบเป็นม่านเลื่อนลงมาแต่ถ้าใครไม่อยากเลื่อนก็ไม่ต้องเลื่อนก็อาบน้ำโชว์แบบนอนของเรานุ่มมากเอ้ยมีการ์ดให้ด้วย Welcome to Bali High Bay Hotel นี่ค่ะห้องทีวีของเราดูโซฟาทีวีหูยฉันว่ามันหมุนได้ไหมเธอลองบิดดิเนี่ยเราก็จะแบบนอนแล้วก็แบบดูทีวีอย่างนี้ที่เรามาดูที่ระเบียงเปิดใช่อากาศมันก็แบบชื้นชื้นอึมครึมนิดนึงเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปเนอะตรงนั้นก็จะเป็นแหลมบาลีไฮนะคะตรงแถวๆนี้มันก็จะแบบเงียบๆนิดนึงเพราะว่ามันยังแบบว่าเหมือนกับคนยังไม่ค่อยมาท่องเที่ยวเท่าไหร่แล้ววันนี้เราก็มาแบบวันจันทร์วันธรรมดาด้วยเราเลยต้องสั่งกับข้าวมาสี่ช่องแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราเลือกโรงแรมนี้นะคะก็คือนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะถ่ายรูปเนี่ยอาบน้ำสวยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปแช่อ่างกันค่ะเราซื้อตัวนี้มันเป็นบับเบิ้ลบาร์นะคะที่แบบดีปองอันนี้เป็นกลิ่นเลิฟพีชนะหอมพี่เป๋งเลยเขาบอกต้องกระจายไหมไม่ต้องกระจายเอาตรงให้น้ำเฮ้ยแล้วน้ำจะออกทางไหนวะในท่อที่มันออกอ่ะนี่ไม่แล้วถ้าน้ำใต้นั้นน่ะอ๋อก็เต็มหยอดไปตรงไหนอ่ะชิปหายเปิดได้งัดขึ้นตีไม่ใช่งัดอันนั้นขึ้นก่อนตรงกลางอ่ะเปิดเอวอ่ะเนี่ยเหล็กเนี่ยงัดขึ้นมันงัดไม่ได้ไม่ใช่หรออุ้ยฮะเอ้ยเขาต้องเทลงตรงนี้ดิเท่านั้นน่ะซองเมื่อคืนคือมันเฟลมากแบบว่าทำแล้วมันไม่เป็นฟองอ่ะมันไหลลงท่อหมดเลยคราวนี้เราเลยต้องมาแก้กันนะคะเมื่อคืนเป็นกลิ่นพีชใช่ไหมอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบเนี้ยจะบ้งอีกไหมมาได้นะคราวนี้ว่าบ้งบ้งคืออะไรวะบ้งคือแบบเฟลบ้างไม่รู้อ่ะเมื่อวานเราเทสองที่พอดีเลยเนี่ยเมื่อวานเทลงท่อไว้ค่ะเสร็จทีนี้เปิดน้ำเลยนะไม่ได้กดบิดจัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นฟองไหมเป็นสิเซลมันดูดีแบบว่าขึ้นอีกอ่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะมากดตรงนี้กันตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบระบบน้ำวนมันก็จะแบบเวลาเราแช่มันก็จะนวดๆมันก็จะตีฟองให้ฟองมันขึ้นมานี่ค่ะคือผลงานของเราเป็นฟองเราตั้งใจนะพูดผิดเนี่ยแล้วเราก็เปิดระบบน้ำวนใช่ไหมเอาให้มันแบบวนมีฟองไปมาค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่า
ตรงจากุซี่อ่ะคือแบบนอนแช่แล้วก็แบบดูบรรยากาศทะเลทิวทัศน์ข้างนอกคือแบบสวยมากค่ะแล้วก็ที่พักนะคะที่เราได้โปรลดราคาช่วงโควิดเนี่ยก็คือเราอ่ะเข้าเว็บมาคาเนียสค่ะเป็นเพจมาคาเนียสก็เดือน 2,699 บาทต่อคืนนะคะคุ้มมากค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยไว้ติดตามชมกันคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ